ดังนั้นเนี่ยในโอกาสนี้นะครับพวกเราก็อยากจะขอให้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยช่วยกันร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายของเรานะครับว่าถ้าเราสามารถทำสำเร็จผ่านไปได้ก็จะทำให้นิติรัฐความยุติธรรมเนี่ยกลับคืนมาได้นะครับก็ในรายละเอียดก็อยากจะขอให้คุณรังสีมันโรมได้อธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของตัวร่างกฎหมายแก้ไขประมวลอาญาฉบับนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็เรียนสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีต่อคนที่ได้รับการประกันตัวแกนนำผู้ชุมนุมนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลนะครับเราก็จับตามาโดยตลอดว่ากระบวนการยุติธรรมกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่าการได้รับการประกันตัวเมื่อวานนะครับแล้วก็ในหลายๆกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะลบล้างว่าภายใต้ของการได้รับการประกันตัวดังกล่าวมีความไม่เป็นธรรมหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างไรและความไม่เป็นธรรมเหล่านั้นจะเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรามีความจำเป็นต้องมีการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างที่คุณวรภพได้กล่าวถึงนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติที่พรรคก้าวไกลจัดทำขึ้นมาเนี่ยมีจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญานะครับโดยจะเป็นการแก้ไขในส่วนของภาค2ความผิดลักษณะ3ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมหมวด2ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมซึ่งเป็นการเพิ่มฐานความผิดใหม่คือฐานความผิดในเรื่องของการบิดเบือนกฎหมายของเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเพื่อให้กฎเกิดประโยชน์หรือความเสียหายแก่ผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมต้องเรียนว่าฐานความผิดนี้เป็นฐานความผิดใหม่นะครับเรายังไม่มีบัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งครอบคลุมนะครับถึงเจ้าพนักงานในการยุติธรรมซึ่งก็ประกอบไปด้วยพนักงานสอบสวนอัยการผู้พิพากษาและตุลาการรวมถึงผู้ว่าคดีนะครับทีนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ทุกท่านคงจะเข้าใจกันว่าเวลาพูดถึงพนักงานสอบสวนหน้าที่ของพนักงานสอบสวนก็คือรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อเราพูดถึงอัยการเราก็จะเข้าใจมาโดยตลอดว่าอัยการมีหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าหลักฐานที่ได้มานะครับสามารถที่จะเอาไปฟ้องเป็นคดีในศาลได้หรือไม่หน้าที่ของผู้พิพากษาและตุลาการนะครับก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณาในการทำคำสั่งรับหรือไม่รับฟ้องทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปย่อมเข้าใจว่านี่คือหน้าที่ของบุคคลที่อยู่ในการยุติธรรมแต่เราต้องยอมรับครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราได้เห็นปรากฏการณ์จำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามที่กฎหมายกำหนดราวกับว่าพวกเขามีอคติบังตาแน่นอนครับคนเหล่านี้เป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปในการทำหน้าที่มันก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะได้พบเห็นการกระทำที่อาจจะเกิดจากความรู้สึกส่วนตัวเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ได้สนใจว่ากฎหมายกำหนดอำนาจให้อำนาจหน้าที่ให้กับตัวเองอย่างไรผลที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีการบิดเบือนในหลายกรณีแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายไม่ใช่เฉพาะกับประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมที่อุตส่าห์สร้างและสั่งสมมาแต่อาจจะถูกทำลายด้วยระยะเวลาที่ไม่นานคดีไม่กี่คดีอาจจะทำให้ประชาชนหมดสิ้นศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมได้และยิ่งประกอบนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากรู้สึกนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีล่าสุดคือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยให้คุณธรรมนัสพรหมเผ่านะครับไม่ต้องพ้นจากส.ส.หรือตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญก็รับในข้อเท็จจริงไกลๆว่าตัวคุณธรรมนัสเคยถูกพิพากษาโดยศาลที่ออสเตรเลียในประเด็นเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดแต่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญกับอ้างถึงสิ่งที่เป็นอำนาจอธิปไตย
ของประเทศทำราวกับว่าเรายังอยู่ในยุคของสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เรายังมีปัญหาในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตผมต้องเรียนต่อสื่อมวลชนและต่อประชาชนทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบกฎหมายไทยเนี่ยเรายอมรับในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับศาลต่างประเทศอยู่นะครับโดยเฉพาะกฎหมายยาเสพติดนะครับในหลายเรื่องถ้าเราไปเปิดในดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของอำนาจของศาลต่างประเทศเลยเวลาเราบอกว่ามันเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของศาลไทยเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยถูกบังคับให้ต้องรับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ในสถานการณ์วันนี้เรารู้ดีว่ามันมีความเกี่ยวข้องมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องในทางต่างประเทศเพื่อรักษาความยุติธรรมระบบกฎหมายไทยนะครับจึงยอมรับในเรื่องของความเกี่ยวพันของกฎหมายต่างประเทศอยู่ซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่กระทบต่ออำนาจอธิปไตยอะไรเลยข้อเท็จจริงก็คือคุณธรรมนัสขายาและเคยมีคำพิพากษาและบุคคลแบบนี้ไม่มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใดประการที่สองที่เป็นปัญหานะครับเป็นตัวอย่างปัญหาที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงการบิดเบือนกฎหมายอันนี้เป็นกรณีที่อาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อปี56นะครับตอนปี56นะครับมีกรณีที่นักการเมืองท้องถิ่นนะครับได้พูดในรายการวิทยุนะครับโดยได้พูดในลักษณะว่าในสมัยรัชกาลที่4นะครับบ้านเมืองเนี่ยมันมีเหตุบางประการที่อาจจะขาดความเหมาะสมสุดท้ายมีคนไปร้อง112ครับโดยบอกว่าบุคคลท่านนั้นเนี่ยหมิ่นประมาทรัชกาลที่4ปรากฏว่าศาลก็วินิจฉัยนะครับลงโทษนะครับซึ่งสุดท้ายคือการเป็นการรอการลงโทษนะฮะแต่ก็คือวินิจฉัยให้ผิดซึ่งก็เป็นจุดด่างพลอยให้กับคนนั้นถ้าเราไปดูตัวบทของมาตรา112นะครับมาตรา112ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าจุดประสงค์ในการคุ้มครองนะครับคือคุ้มครองตำแหน่งสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันไม่ได้รวมถึงอดีตกษัตริย์การที่เราปล่อยให้ศาลตีความขยายต่อไปแบบนี้นะฮะเอาแค่เรื่องของว่าต้องคุ้มครองกษัตริย์คนไหนบ้างเนี่ยมีต้องคุ้มครองพระเจ้าเอกทัตไหมครับหรือว่าถ้าเป็นผู้สำเร็จราชการที่ผ่านมาเรามีผู้สำเร็จราชการกี่คนถ้ารวมถึงอดีตผู้สำเร็จราชการด้วยแบบนี้เราจะไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดอะไรได้เลยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าศาลได้ตีความขยายมาตรา112นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของตัวบทกฎหมายแต่อย่างใดแล้วนะครับโดยหลักในการตีความกฎหมายอาญาจะต้องตีความอย่างเคร่งครัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการตีความขยายซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านี่คือตัวอย่างของการบิดเบือนกฎหมายหรือไม่ตัวอย่างที่3ครับคือตัวอย่างที่อาจจะล่าสุดคือในรอบ1ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีการชุมนุมทางการเมืองที่เรียกร้องในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันเราจะพบว่าคนที่ถูกดำเนินคดีในหลายๆกรณีนะครับเขาก็ให้ความร่วมมือต่อการจะไปพบพนักงานสอบสวนจะไปขึ้นศาลอะไรต่างๆที่ผ่านมาไม่มีพฤติการของการหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานแต่อย่างใดแต่เรากลับพบว่าในทางปฏิบัติเมื่อเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ในหลายกรณีศาลไม่ให้ประกันตัวกว่าจะได้ประกันตัวก็บางกรณีก็คือต้องยื่นประกันตัวนับ10ครั้งอย่างกรณีของคุณเพนกวินนะฮะยื่นประกันตัวนับ10ครั้งถึงจะได้แล้วศาลก็สร้างเงื่อนไขที่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับมาตรา108/1เช่นเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีการไปพูดวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องไม่เข้าไปร่วมกับการชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่ากับว่าศาลกำลังตัดสินให้คนเหล่านี้เนี่ยผิดไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้มีการดำเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายแต่อย่างใดศาลสร้างเงื่อนไขที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานแห่งกฎหมายศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งที่ไม่ได้เข้าเหตุของการละเมิดกฎหมายแต่อย่างใด
ไม่มีพฤติการหลบหนีไม่ยุ่งเหยิงพยานหลักฐานดังนั้นเนี่ยการที่ศาลมีดุลพินิจแบบนี้ใช้อำนาจในลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะเกิดคำถามว่าตกลงศาลกำลังเอาฐานทางกฎหมายอะไรในการมาดำเนินคดีหรือดำเนินกระบวนพิจารณากับพี่น้องประชาชนด้วยเหตุผลทั้งหมดครับนี่คือแค่3ตัวอย่างมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีหวังไม่มีประชาชนในประเทศนี้เชื่อกระบวนการยุติธรรมอีกต่อไปกระบวนการยุติธรรมก็จะพังทลายและถ้ากระบวนการยุติธรรมพังทลายประเทศนี้จะเป็นอย่างไรจึงเป็นที่มาของการศึกษาของพวกเราซึ่งอย่างที่คุณเติ้ลคุณวรภพนะครับได้พูดไปว่าเราได้มีการศึกษาในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศซึ่งในประเทศเยอรมันเนี่ยก็มีกฎหมายลักษณะดังกล่าวแล้วก็รวมถึงเราได้ศึกษาวิชานิพนธ์ความผิดฐานบิดเบือนกฎหมายของผู้พิพากษาซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายเยอรมันโดยคุณเหมือนสุขมาศซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าในคณะนิติศาสตร์ในส่วนของกฎหมายเยอรมันนะครับผมขออนุญาตอ่านอย่างนี้ว่ามาตรา339นะครับระบุไว้อย่างนี้ครับว่าผู้พิพากษาเจ้าพนักงานของรัฐหรืออนุญาโตตุลาการผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายกระทำการบิดเบือนกฎหมายก่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายของคู่ความต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีในย่าของกฎหมายเยอรมันที่ระบุแบบนี้เอาไว้หมายความว่าเยอรมันเองก็ตระหนักว่ามันมีความเป็นไปได้ที่คนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมอาจจะมีการใช้อำนาจที่บิดเบือนกฎหมายและเป็นโทษแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้เราไปศึกษาแล้วพัฒนาต่อออกมาเป็นร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลกำลังจะเสนอครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเสนอฐานความผิดใหม่นะครับมันจึงจำเป็นต้องมีการระบุนิยามซึ่งนิยามของการบิดเบือนกฎหมายถ้าเราไปดูในวิชานิติศาสตร์เนี่ยมันยังไม่มีแล้วก็อาจจะยังไม่มีขอบเขตที่แน่นอนนะครับเราจึงเสนอว่าการบิดเบือนกฎหมายเนี่ยหมายความว่าการที่เจ้าพนักงานในตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมจงใจใช้กฎหมายโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนิติวิธีการใช้การตีความหลักการทางกฎหมายอันเป็นที่ยอมรับเจตนารมณ์หรือคุณธรรมทางกฎหมายตลอดจนขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่อันมีที่มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหน้าต่อไปเลยครับอันนี้คือมาตราเต็มๆนะครับซึ่งในมาตราเต็มๆวรรคแรกนะครับก็จะระบุไปตามสไลด์นะครับคือเราจะเข้าไปเพิ่มในมาตรา 200/1 กล่าวคือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวนกระทำการบิดเบือนกฎหมายในการสอบสวนและการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีด้วยการทำความเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีหรือกระทำความเห็นทางคดีอย่างอื่นอันมีผลกระทบต่อการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีวรรคที่2นะครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการกระทำการบิดเบือนกฎหมายในการพิจารณาคดีการทำคำสั่งรับหรือไม่รับฟ้องการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีหรือการทำคำสั่งคำร้องหรือคำขออื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายแก่ผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง20ปีนี่คือตัวร่างกฎหมายที่เราจะเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรในเร็วๆนี้เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยนะครับมีการประชุมพรรคก้าวไกลเราคงจะได้มีการล่ารายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลเพื่อเสนอต่อไป
คิดว่าคงสามารถทำได้ในเร็ววันนะครับถ้าเราสามารถผ่านกฎหมายนี้ได้กฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายเป็นนิมิตใหม่เป็นก้าวย่างสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาเราต้องยอมรับครับว่ากระบวนการยุติธรรมของเราโดยเฉพาะศาลยุติธรรมอยู่ในสภาวะที่จะโปร่งใสก็ไม่โปร่งใสจะมืดมนก็ไม่มืดมนที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินมาโดยตลอดว่าศาลยุติธรรมนะครับอยู่ภายใต้การตรวจสอบภายในมีกต.มีการตรวจสอบทวงดุลกันข้างในแต่เราต้องยอมรับว่าตัวอย่างคดีต่างๆที่เกิดขึ้นกำลังแสดงให้เห็นว่าศาลที่กำลังเป็นอยู่เป็นศาลที่ปราศจากการยอมรับของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะครับนี่คือก้าวย่างแรกที่เราหวังว่าผู้พิพากษาหรือพนักงานในการยุติธรรมในตำแหน่งต่างๆจะทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบจะทำหน้าที่ให้ปราศจากสิ่งที่เรียกว่าการบิดเบือนกฎหมายต่อไปพูดถึงตรงนี้นะครับบางท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะการเสนอร่างแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแก้แค้นหรือเปล่ามันเป็นการเสนอร่างเพื่อทำลายกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าผมก็ต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าเราไม่ได้ต้องการทำแบบนั้นเราแค่เชื่อว่าการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาการทำหน้าที่ของอัยการของพนักงานสอบสวนควรจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความซื่อตรงต่อกฎหมายส่วนคำถามว่าทำไมอัตราโทษมันถึงสูงขนาดนี้ผมก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกำหนดอัตราโทษตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้กำหนดขึ้นมาลอยๆเพราะถ้าเราไปดูในกฎหมายในมาตราอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมาตรา200นะครับซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนนะครับก็กำหนดอัตราโทษที่มีลักษณะว่าถ้าเป็นการกระทำอันมิชอบเพื่อช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ไม่ต้องโทษหรือต้องโทษน้อยลงก็ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีหรือและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 140,000 บาทหรือกรณีมาตรา201นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการรับสินบนรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้พิพากษาหรือของอัยการหรือของพนักงานสอบสวนเพื่อช่วยเหลือนะครับก็โทษสูงสุดไปถึงประหารชีวิตสิ่งที่เรากำหนดตรงนี้มาเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่ามาตรา200แต่ไม่ร้ายแรงเท่ามาตรา201อัตราโทษมันจึงควรจะอยู่ในระดับกลางๆส่วนทำไมผู้พิพากษาถึงต้องมีอัตราโทษมากกว่าพนักงานสอบสวนหรืออัยการเพราะเราคิดว่าผู้พิพากษาในฐานะที่เป็นผู้รู้กฎหมายเป็นผู้ตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องสำคัญซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเขาควรจะมีความรับผิดชอบที่สูงกว่าคนอื่นดังนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดจึงเป็นที่มาที่เราจำเป็นต้องร่างกฎหมายออกมาในลักษณะดังกล่าวทุกท่านครับก็ด้วยเหตุทั้งหมดนะครับผมจึงคิดว่าอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันสนับสนุนร่างดังกล่าวแล้วผมก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนส.ส.ทุกคนว่าถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นต้องทวงกระบวนการยุติธรรมจากบรรดาขุนนางที่ใช้กฎหมายเพื่อห้ำหั่นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่กระบวนการยุติธรรมจะถูกทำให้ไม่มีความหมายไปมากกว่านี้ก็ฝากถึงทุกคนครับแล้วก็ฝากติดตามเราคงจะได้มีการยื่นสู่สภาผู้แทนราษฎรในเร็ววันมีพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมครับเชิญเลยนะฮะมีไหมครับครับเดี๋ยวผมให้คุณวรภพเป็นผู้อธิบายนะฮะก็จริงๆร่างกฎหมายของเราเนี่ยก็มีการทยอยรับฟังความคิดเห็นไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมขอเช็คแล้วเดี๋ยวผมขอส่งให้ภายหลังว่ากระบวนการไอ้ที่เรายื่นไปต้นปีเนี่ยตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับผมมีท่านใดมีคำถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการแถลงข่าวดังกล่าวนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เรามีความต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมอย่าให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาซึ่งเรารู้ว่าเป็นความผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำอีกเลยถ้าเรายังปล่อยให้มันผลิตซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายเราจะไม่เหลืออะไรให้เชื่อถือในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ